สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกชาวดอยแซนครับวันนี้เราจะพาไปทดสอบการถ่ายวิดีโอของมือถือเรือธง3แบรนด์ใหญ่นั่นก็คือ Huawei Mate 10 Pro iPhone 10และ Sony Xperia XZ1 ครับว่าความสามารถในการถ่ายวิดีโอของ3รุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นด้วยการทดสอบกันสั่นกับเดินถ่ายวิดีโอด้วย Huawei Mate 10 Pro นะครับจะเห็นได้ว่าอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นักภาพกระตุกค่อนข้างมากเวลาเดินต่างจากตัวของ iPhone 10แล้วก็ Sony Xperia XZ1 ที่ทำออกมาได้สมูทกว่าโดยเมื่อเทียบกันในสภาพแสงปกติเนี่ย iPhone 10กับ XZ1 กินกันยากพอสมควรแต่ถ้าเมื่อไหร่เจอย้อนแสงนี่ทาง iPhone 10จะทำได้ดีกว่าเยอะเลยครับส่วนของการแพนกล้องเดินวนรอบวัตถุเนี่ย Huawei Mate 10 Pro ก็ยังคงมีปัญหาทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมซึ่งก็มาจากการที่กันสั่นไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ส่วนของ iPhone 10เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างดีแต่จะมีในส่วนของ White Balance ที่ในครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างสีอมฟ้าเกินไปส่วนของ Sony Xperia XZ1 เนี่ยกันสั่นก็ทำออกมาได้สูสีกับ iPhone 10นะครับผมแต่ว่าจะกินที่เรื่องสีเนี่ยจะถ่ายมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดครับมาถึงเรื่องของการซูม Mate 10 Pro เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะซูมค่อนข้างกระตุกไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เลนส์ที่2เนี่ยไม่ใช่เลนส์ซูมด้วยภาพจึงแตกๆไปเมื่อซูมเยอะครับเมื่อเทียบดูกับ iPhone 10เนี่ยจะเห็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยเพราะว่าการซูมทำออกมาได้สมูทกว่ามากแล้วก็มีภาพคมชัดกว่าเพราะเลนส์ที่2เนี่ยเป็นเลนส์ซูมนะครับส่วนของ XZ1 เนี่ยยังทำออกมาได้กลางๆคือซูมได้ไม่เนียนเท่าไหร่แต่ก็ยังไม่ถึงกับกระตุกมากเท่ากับ Huawei Mate 10 Pro ส่วนความคมชัดก็จะสู้ทาง iPhone 10ไม่ได้เช่นกันเพราะว่ากล้องยังเป็นแค่เลนส์เดียวเท่านั้นครั้งนี้เนี่ยการซูมเนี่ย iPhone 10จึงกินไปแบบเต็มๆครับมาถึงเรื่องของการออโต้โฟกัสในการทดสอบนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นมือซูมดูว่าจะมีการโฟกัสในแต่ละรุ่นทำได้ดีขนาดไหนซึ่งในครั้งนี้ต้องบอกว่าทั้ง3รุ่นทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับผมสำหรับภาพสโลโมชันอันนี้ต้องให้ทาง XZ1 กินไปเต็มๆนะครับเพราะว่าเขามีซูเปอร์สโลโมชันที่ถ่ายได้ถึง960เฟรมเพอร์เซกส่วนของ Huawei เนี่ยก็อาจจะต้องหลบๆให้ทั้ง2แบรนด์ไปก่อนเพราะว่าอาจจะยังทำมาได้ไม่ช้าเท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าสำหรับ iPhone เนี่ยแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้ช้าเท่า XZ1 แต่ก็จะได้ภาพที่สโลแล้วก็ยังสวยครับสุดท้ายแสงในที่มืด Mate 10 Pro กลับมาทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าไม่ได้เดินถือแต่ว่าเป็นการถือนิ่งๆบนรถดูไม่เวียนหัวเท่าตอนเดินเก็บแสงได้เยอะส่วน iPhone 10เรียกว่ายังเนียนเช่นเดิมสีสันรายละเอียดก็ยังดีอยู่ครับแต่ทาง XZ1 เนี่ยจะดรอปลงไปเพราะว่าภาพจะค่อนข้างมี noise เยอะรายละเอียดจะไม่ได้นะครับเป็นไงบ้างกับการทดสอบในครั้งนี้น่าเสียดายว่าตอนทดสอบเนี่ยไม่ได้มี Galaxy Note 8ติดมือไปด้วยไม่งั้นน่าจะครบเครื่องมากขึ้นไว้ถ้ามีโอกาสจะลองทดสอบกันอีกรอบให้ดูนะครับผมแต่ใน3ตัวนี้รู้สึกชอบตัวไหนยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ